เขามีความรู้สึกเต็มปกต้องสงสารพ่อหลังโดนบูลลี่หนักเผยสาเหตุทำศัลยกรรมเขามีหัวใจมีความรู้สึกเป็นบุษราคำโพสต์ปกป้องมัมสงสารพ่อหลังโดนบูลลี่ทำตาอย่างหนักเผยสาเหตุที่ต้องทำศัลยกรรมหลังจากก่อนหน้านี้ตลกชื่อดังมัมจกโมกตัดสินใจไปศัลยกรรมเบาๆครั้งแรกในชีวิตกับการทำศัลยกรรมตาสองชั้นเนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องหนังตาตกกระทั่งเมื่อวันที่7สิงหาคม65ครบกำหนดแล้วด้านมดภรรยาของหม่ำจกมกได้พาสามีสุดหล่อไปตัดไหมออกที่บริเวณเปลือกตาพร้อมเผยคลิปวิดีโออวดโฉมความหล่อตาหวานฉ่ำของสามีแต่ไม่ไหวกลับโดนบูลลี่อย่างหนักล่าสุดวันที่9สิงหาคม65เอ็มบุษราคำลูกสาวหม่ำจกมกสุดจะทนกับกระแสบูลลี่อย่างหนักออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวปกป้องคุณพ่อพร้อมเผยถึงสาเหตุที่คุณพ่อต้องไปศัลยกรรมตานั้นไม่ได้ต้องการเสริมหล่อโดยเอ็มเผยว่าเห็นข่าวประโคมกันเยอะมากกว่าพ่อไปเสริมหล่อหลายคนก็ต่างคอมเมนต์กันสนุกปากสนุกใจสนุกอุราลามไปถึงบุลลี่ม็อกกิ้งเบรดจิ้งต่างๆนานาเอาจริงๆแอบสงสารพ่อนะคะที่พ่อยอมไปทำศัลยกรรมผ่าตัดครั้งใหญ่ในชีวิตมันเป็นเพราะตัวของพ่อเองทนไม่ไหวใช้ชีวิตลำบากแล้วนั่นเองเอ็มและแม่เคยรบเร้าให้พ่อไปทำเพราะสงสารพ่อมากๆวันนี้เลยอยากจะพิมพ์ยาวๆให้เข้าใจหัวอกผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลกซุปตาตาตกหน้าเหลี่ยมดั้งแหมบว่าพ่อไม่ได้ไปเสริมหล่อค่ะถ้าพ่อคิดจะทำจริงๆทำไปนานตั้งแต่สมัยพ่อเป็นตลกดาวรุ่งแล้วไม่รอมาทำเอาปูนี้หรอกปัญหาเรื่องหนังตาตกขนตาทิ่มเกิดขึ้นมาในชีวิตตาหม่ำได้ 4-5 ปีแล้วใครพูดอะไรไม่ฟังไม่ไปทำหรอกให้ศัลยกรรมเนี่ยเดี๋ยวคนจะหาว่าพ่อติดหล่อซะแล้วไม่อยากลบโลโก้ความเป็นหม่ำแล้วพ่อก็ทนมาได้ตั้งนานหลายปีจนกระทั่งวันนี้พ่อทนไม่ไหวมันรบกวนการใช้ชีวิตหนังตาบทบังทัศนียภาพจนพ่อมองอะไรไม่ชัดเจนขนตาทิ่มจนเคืองตาน้ำตาไหลตาอักเสบปัญหามันกวนใจจนพ่อเป็นคนตัดสินใจแก้ไขปัญหานี้ด้วยการไปผ่าตัดยกหนังตาแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาตอนที่ยังพักฟื้นสภาพหนังตายังไม่คงที่ว่าหน้าเก่าดีกว่าน่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้มากกว่าถึงพ่อจะเป็นตลกมืออาชีพและมีอาชีพตลกแต่เชื่อไหมว่าแกแคร์คอมเมนต์เหล่านี้นะเขามีหัวใจมีความรู้สึกเขาเห็นเขาอ่านพ่อไม่ได้อยากหลอกพ่ออยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดกว่าเดิมแค่นั้นเองอย่าคอมเมนต์ว่าแกนักเลยยะยะอย่าตอกย้ำให้แกคิดว่ากูไม่น่าไปทำเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันดีต่อการดำเนินชีวิตของพ่อมากกบกอ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 สุดท้ายนี้พ่อเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นแพตตี้วงคำเหลาบีออนอนุมัติแล้วแต่ไม่ทำนมขอทำตาแทนขอบคุณค่ะที่อ่านจนจบหยอกหยอกไม่อยากให้เครียดดอเด็ดบูลลี่กันเยอะแล้วแววขอกำลังใจแทนได้ไหมคะขอบคุณอินสตาแกรมเอ็มมีน แพนเค้กเผยอยู่ร่วมกับพี่หมียังมีเรื่องต้องปรับแง้มปัญหาเรื่องบนเตียงสุดฮาแพนเค้กเผยอยู่ร่วมกับพี่หมีใช้ชีวิตหลังแต่งงานกับสามีพี่หมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมนนท์มาได้2เดือนแล้วนางเอกคนสวยแพนเค้กเขมมนิจจามิกรยอมรับว่ายังมีเรื่องที่ต้องปรับจูนกันอีกเยอะโดยเฉพาะสกิลการเป็นแม่บ้านแม่เรือนแถมล่าสุดยังมีปัญหาเรื่องบนเตียงที่สามีต้องยอมรับให้ได้พร้อมแง้มแพลนมีลูกก่อนทิ้งท้ายเปิดใจการเป็นนักแสดงอิสระหลังเพิ่งหมดสัญญากับ True For You ทั้งนี้สาวแพนเค้กได้ให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงคลับ Friday The Series 14 Love and BLIEF ที่หน้าตึกแกรมมี่โดยบอกว่า
ชีวิตหลังแต่งงานแฮปปี้มีการปรับตัวกันตลอดทำทุกวันให้โอเคกันที่สุดถามว่าเรื่องอะไรที่ต้องปรับมากที่สุดจริงๆน่าจะเป็นเรื่องการดูแลกันมากกว่าเราพยายามที่จะมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้นได้ขนาดไหนแล้วตอนนี้สั่งเก่งมากสกิลทำอาหารเพิ่มขึ้นไหมยังเท่าเดิมแต่เราสั่งเก่งขึ้นไงว่าจะเอาอะไรยังไงดีแล้วก็มีห่วงหากันมากขึ้นคนอื่นก็ตื่นเช้ามาทำอาหารให้สามีแต่เราตื่นมาสั่งถามว่าจะทานอะไรกาแฟเลยไหมแพนเค้กเผยอยู่ร่วมกับพี่หมีมีรีเควสเมนูให้เราทำให้ทานบ้างไหมไม่มีขอเลยค่ะพี่หมีก็จะไม่เป็นไรไรเดี๋ยวพี่จัดการเองเขารู้ไงก็กลัวจะเหนื่อยเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเดิมปกติก็มีคนทำจัดหาจัดซื้อเราก็รอล้างอย่างเดียวเรียนวิชาจากคุณแม่บ้างไหมคุณแม่ก็พยายามบอกอยู่ทั้งคุณแม่แพนคุณแม่พี่หมีทำกับข้าวกันเก่งมากแต่เราก็แอบจำอะไรเล็กๆน้อยๆดีกว่าค่ะเรื่องการทำอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยชินหรือยังตื่นมาแล้วมีเขาอยู่ข้างๆก็เริ่มชินค่ะก็เป็นความรู้สึกใหม่ที่ดีค่ะเรื่องบนเตียงมีปัญหาไหมมีค่ะแต่พี่หมีก็ต้องยอมรับเพราะที่บ้านมีสมาชิกเยอะมีเราและลูกๆอีก3ตัวที่นอนด้วยกันก็ต้องแทรกตัวนิดหนึ่งเขาก็โอเคบางทีลูกก็พลาดหัวพลาดขาก็ต้องขอที่กันนิดหนึ่งลูกเราบิ๊กไซส์แต่ก็โอเคแชร์พื้นที่กันได้แพนเค้กเผยอยู่ร่วมกับพี่หมีถ้าลูกมาขั้นกลางทำไงเชิญลงก่อนหัวเราะพี่หมีเลือกลูกนะไม่ได้เลือกแทนลูกๆก็ผู้หญิงหมดเราก็ผู้หญิงมีคุณผู้ชายคนเดียวทุกคนก็ขอความรักกันหมดเลยมีแพลนจะทำห้องใหม่ให้ลูกๆเพื่อมีเวลาส่วนตัวไหมคือเราเลี้ยงเขามาไงก็พูดตรงกันว่าเราแฮปปี้ที่มีเขาอยู่ด้วยเขาก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่ได้ลำบากเป็นภาระเป็นส่วนหนึ่งวันไหนไม่อยู่เราก็เหงาเลยแฮปปี้แบบนี้กันหรืออนาคตต้องขยายพื้นที่ต้องขยับขยายค่ะจะได้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นแพลนไว้ว่าเป็นการรีโนเวทบ้านใหม่ตามสภาพตามเวลาด้วยรอน้องด้วยก็คือปรับบ้านใหม่หมดเลยให้เหมาะกับการใช้งานของแพนและพี่หมีแพนเค้กเผยอยู่ร่วมกับพี่หมีถ้ามีน้องต้องแยกออกมาไหมพยายามจะให้รวมกันนะคะเพราะเราก็เลี้ยงลูกหมามาเหมือนกันก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันได้ตอนนี้ทุกคนลุ้นเรื่องมีน้องแล้วตอนนี้ก็ยังชิวๆนิดหนึ่งค่ะไม่ได้กระเกณฑ์อะไรสบายสบายเราก็ยังสนุกกับการทำงานค่ะพี่หมีก็เช่นกันเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะแม่อยากให้มีแฝดยิ้มก็จะได้จบไปเลยทีเดียวเนอะแต่ก็ยังไม่กล้าคิดเลยค่ะอาจจะเป็นแพลนข้างหน้าแต่ณตอนนี้คือทำงานกันก่อนใช้ชีวิตท่องเที่ยวกันก่อนน่าจะปีหน้าเป็นต้นไปค่ะก็เดี๋ยวค่อยวางแผนกันอีกทีหนึ่งค่ะถามถึงเรื่องสัญญากับทางครูโฟยูหมดแล้วค่ะเป็นอิสระตั้งแต่ช่วงต้นปีตอนนี้ก็มีโอกาสได้ลองชิ้นงานที่หลากหลายได้ลองเป็นพิธีกรที่เวิร์กพอยต์ยังมีซีรีส์กับครูด้วย GMM ด้วยได้มีอะไรที่ท้าทายเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะแล้วมีใครมาจีบให้เซ็นสัญญาไหมไม่ค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเลือกสิ่งต่างๆทำงานที่หลากหลายขึ้นค่ะตอนนี้ก็เป็นอิสระไปก่อนค่ะ ปุ้มลัคนาอวดแหวนเพชรสามีมอบให้ต้อนรับวันแม่ปลื้มมากพอดีนิ้วเป้มอบของขวัญต้อนรับวันแม่ให้กับภรรยาด้วยแหวนเพชรสุดพิเศษสำหรับบอลกฤษณาอมิตรศูนย์สามีสายเปที่มักจะมีสิ่งของมาเซอร์ไพรส์ดาราสาวปุ้มลัคนาทุกโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบแต่งงาน4ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งมอบต่างหูเพชรให้ไปหยกหยกล่าสุดเนื่องในโอกาสวันแม่ก็เซอร์ไพรส์แหวนเพชรล่วงหน้าไปเลยงานนี้สาวอุ้มโพสต์คลิปวิดีโออวดแหวนเพชรลงโซเชียลพร้อมกับบอกว่ามันคือแหวนที่อยากได้พอดีสามีรู้ใจเป็นที่สุดที่สำคัญแหวนพอดีนิ้วเป๊ะแฟนๆถึงกับอิจฉาที่มีสามีดีเปเก่งรู้ใจแถมเซอร์ไพรส์ทีอีกด้วยโดยอุ้ม
ได้เขียนความในใจใต้โพสต์ว่าพรุ่งนี้วันแม่ประปาเขาเลยให้รางวัลสำหรับหมาเมาของลูกมืออขอบคุณนะค่ะมีกำลังใจเลี้ยงลูกให้อีกหลายคนเลยล้อเล่นนะปิดจ็อบแบ้วค่าขอบคุณประปาผู้ไม่เคยให้ตรงวันเก็บความลับไม่อยู่เสมอมาขอบคุณน้องปุยห้างทองกุลศรีสุวรรณนะคะแค่แม่บอกจะสั่งอะไรนางพุ่งตรงไปบอกพี่บอลให้ก่อน555ทำดีเอาอีกทั้งนี้ยังมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถามเคล็ดลับวิธีเอาสามีให้อยู่หมัดลงหัวปักหัวปั๊มว่าแม่บอกบุญทีข้าต้องทำบุญอย่างไรถึงจะได้ปังแบบแม่ขอบคุณไอจีลักษณะอ้ํา